สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องหนูนะจ๊ะชวนกินข้าวนะคะวันนี้หนูนะจ๊ะได้อะไรกินวันนี้ตำถั่วค่ะตำถั่วแล้วก็ใส่แหนมด้วยนะคะแหนมแท่งแล้วก็มีผักแก้มก็มีถั่วพูค่ะมีถั่วพูมีกระถินฝักกระถินอ่อนแล้วก็มีผักกาดขาวนะคะโอเคเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้กินข้าวนะคะเข้ามากินข้าวเป็นเพื่อนหนูนะจ๊ะด้วยก็ได้นะคะถ้าใครยังไม่ได้กินข้าวมากินข้าวด้วยกันนะคะมากินข้าวน้ำกันนะจ๊ะมือนี่ได้ตำถั่วจ้ะกินแซ่บๆน้ำกันเด้อจ้าแล้วก็ใส่เม็ดกระถินด้วยนะคะตำถั่วใส่เม็ดกระถินแซ่บหลายชาบนี่ก็ขนมเส้นกระปูงามงามจ้ะผักอ้อนอ่อนเจอเขาคือเอามอเตอร์ไซค์มาขาย10 บาทได้ถุงเบลเลอร์เลยค่ะถุงใหญ่มากอ่อนดีจ้ะฝักกระถินนี่ที่บ้านจ้ะบ้านมีต้นกระถินต้นหนึ่งเยอะใหญ่ฝักมันออกอย่างดีเลยค่ะตัวผู้แซ่บอีกอ่อนอ่อนผู้ใดยังบ่ได้กินข้าวน้ำมันกินข้าวน้ำกันจ้าแซ่บมันดีตำถั่วไม่ได้กินโดนแล้วตำถั่วเอาน้ำมันใส่หน่อยจะได้กินง่ายๆ
กรอบอ่อนๆแซ่บดีคุณใดยังไม่ได้กินข้าวไม่กินข้าวน้ำขันนะจ้ามื้อนี้ตำถั่วตำถั่วเส้นแหนมจ้ะหัวผู้อ่อนๆจับหลังเริ่มเผ็ดแล้วจ้ะเริ่มเผ็ดแล้วอ
อิ่มแล้วจ้าพี่น้องอิ่มแล้วค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะถ้าใครกด พูดผิดพูดถูกถ้าใครชอบก็ขอช่วยกดถูกใจกดติดตามด้วยนะคะแล้วว่าแล้วก็ไว้กลับมากินข้าวด้วยกันใหม่นะคะขอบคุณมากๆนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะวันนี้